ท่านผู้ชมวันนี้ผมเจอคางคกยักษ์นั่นเองที่ใหญ่มากๆเลยแบบใหญ่ที่สุดในโลกดูสิตาดูสิตอนนี้เป็นตัวกลางมืดอีกแล้วเมื่อวานก็เจอตะขาบเมื่อวานเจอตะขาบแต่วันนี้เว้ยกระโดดโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับเขาหนีแล้วนะเขาจะซ่อนพวกเราเขากลัวนี่นะครับตัวตุ่มๆเลยตัวแบบใหญ่มาเริ่มเข้มเลยนะครับผมเราเห็นอย่างนี้แล้วไม่รู้กินไม่รู้กินอะไรมานะครับผมหรือว่าเขาแบบตัวใหญ่มากๆเลยนะครับดูด้านหน้าด้านหน้าเขาปอกมากเลยอ่ะเขาว่ามันมืดแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะมืดมากอันนี้แค่ว่าเป็นโซ่สับเฉยๆมันมีแค่แสงมันมีแสงเราดูหน้าตาเขาก่อนเขาจะทำหน้าแบบเหมือนคางคกทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าลักษณะที่เด่นชัดมากเลยก็คือตัวเขาจะป่องมากใช่ตัวเขาจะตัวใหญ่กว่าปกตินะครับหรือว่าเป็นตัวแบบตัวผู้จะตัวใหญ่หรือเปล่ามันเริ่มเลยนะน่าจะเป็นตัวผู้นะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นตัวสู้แหละใหญ่แค่ขนาดนี้ตัวเมียจะตัวเล็กกว่านี้ก็ได้ที่เราเจอเนี่ยที่เราเจออีกคลิปนึงเนี่ยอีกคลิปนึงมันจะตัวไม่เท่านี้นะอันนี้ตัวใหญ่มากใช่อันนี้ตัวใหญ่บิ๊กเป้งเลยตัวนี้ตัวนี้บิ๊กคางคกบิ๊กแปลว่าใหญ่ใช่คางคกใหญ่มีคางคกยักษ์ครับเดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยโอเคเดี๋ยวเราไม่กวนเขาดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe ทักทายท่านผู้ชมกดติดตามช่องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ นี่คือกบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองมันมาโผล่ที่บ้านดีๆได้ไงก็ไม่รู้